ปที่ในหมู่บ้านกองเรือยุทธการก่อนครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวถาดที่ถาดใหญ่มากอย่างที่เห็นครับแล้วมีหลายราคามีตั้งแต่199บาท159บาทแล้วแต่ว่าคุณทานจุแค่ไหนเริ่มตั้งแต่บะหมี่2ก้อนอันนี้พอไหวอยู่ไล่ไปจนถึง6ก้อนบะหมี่6ก้อนนี่นึกภาพไม่ออกถ้าคนเดียวคงไม่รอดนะครับแล้วในถาดอย่างที่พี่เขากำลังพยายามทำอย่างสุดชีวิตเนี่ยมีเกี๊ยวด้วยมีทั้งเกี๊ยวมีทั้งเส้นบะหมี่มีหมูแดงมีหมู3ชั้นลูกชิ้นเครื่องปรุงอีกเยอะและมีเล้งแซ่บด้วย1ถาดนี่นั่งกินกันอยู่4คนมีเมนูพิเศษนะครับเป็นเย็นตาโฟหม้อไฟราคาไล่ตั้งแต่159จัมโบ้คือ300มีทอน1บาทโอ้299โอ้โหอย่างนี้นี่คือไปกันกี่คน2คนอยู่มั้ยเนี่ยไม่รอด2คนจุกนะ2คนจุกเลยนะคะอ่ะพอไปที่ร้านนะคะก็คือผู้สื่อข่าวเราก็ไปลองสั่งก๋วยเตี๋ยวมานะคะลองสั่งก๋วยเตี๋ยวถาดขนาด159บาทมาเนี่ยแหละค่ะที่เขาลองดูกินกันหมดมั้ยคือถ้าเป็นดิฉันเองเนี่ยดิฉันอิ่มตั้งแต่2คำแรกแล้วค่ะเขาเรียกว่าจุกกันเลยทีเดียวทำไมพี่คนนี้เขาถึงได้มาเปิดร้านแบบนี้ไปฟังกันหน่อยค่ะไปฟังกันด้วยครับเชิญครับค่ะมากินประจำเลยค่ะคุ้มกับเงินไหมครับคุ้มมากเยอะมากค่ะนะฮะอร่อยค่ะอร่อยมากมากกว่านี้ครับพี่เพิ่งพามาครั้งแรกค่ะประทับใจไหมครับชอบดีค่ะขอบคุณมากแพงไหมครับนี่ไม่ค่ะคุ้มมากค่ะไอ้กำไรพออยู่ได้นะครับถ้าขายหมดพออยู่ได้ครับผมใช้วัตถุดิบที่โอเคครับอย่างบะหมี่ถุงนึงมี10ก้อนถุงนึง10ก้อนเป็นชามก็ก้อนหนึ่ง40บาทใช่ไหมครับผมก็จัดมาให้เต็มที่นะครับได้กำไรอยู่นะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้ยหิวเลยพูดเรื่องนี้ตอนสี่ทุ่มครึ่งใจดำกันมากจริงๆพี่ก็เป็นทหารเรือนะคะพี่ก็เป็นทหารเรือนะคะพี่เขาบอกว่าเปิดขายมา4ปีแล้วที่ผ่านมาเป็นทหารเรือมีหน้าที่ปรุงอาหารภายในเรือเป็นประจำเลยก็เลยตัดสินใจออกมาขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะขอให้ขายดีนะคะเพราะว่าขายก็ไม่ได้แพงอะไรมากด้วยนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ข้าวของก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะบอกหน่อยย้ำอีกครั้งนึงเป็นร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านกองเรือยุทธการที่สัตหีบบางละมุงชลบุรีเข้าใจว่าน่าจะเป็นถิ่นของคุณสุวิทย์มิ่งมนผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นว่างๆคุณสุวิทย์ถ่ายมาให้ดูหรือไปถ่ายไปชิมมานะก็จะดีเพราะน่าจะอิ่มเอาเรื่องอยู่บอกอีกทีนึงเขาบอกว่าหยุดวันศุกร์ร้านเขาหยุดทุกวันศุกร์นะคะใครจะไปอุดหนุนตามสบายเลยค่ะ